กลับมาพบกับผมพรชัยเฮาแก้วอีกครั้งที่ผ่านมาเราได้ฝึกทักษะพื้นฐานเบื้องต้นกันมาหมดแล้วนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาฝึกการทำแต้มหรือทำคะแนนในรูปแบบต่างๆนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์พร้อมตอนแข่งครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาฝึกการทำแต้มด้วยลูกศีรษะนะครับหรือภาษาตะก้อเรียกว่าลูกหม่งสำหรับการทำแต้มด้วยหัวนะครับก็จะมีวิธีการนะครับคือการสร้างจังหวะของเรานั่นเองนะครับให้เราดูระยะห่างจากเน็ตนะครับแล้วก็ให้ดูตำแหน่งของเราที่ถนัดที่สุดนะครับในการเข้าหาลูกนะครับถ้าเกิดเราได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับเราจะทำให้เราทำแต้มด้วยการหม่งได้ง่ายนะครับจะแนะนำให้เราอยู่ห่างเน็ตประมาณ1แขนนะครับแล้วก็ให้เราโยนลูกแล้วก็จังหวะก้าวเข้าหาลูกนะครับ1ก้าวนะครับลองดูก่อนนะครับฝึกโยน9คือ19แล้วก็หม่งลงไปเลยครับง่ายๆนะครับแค่1จังหวะนะครับสร้างจังหวะแค่19เองนะครับดูครับโยน9หม่งครับนี่นะครับจังหวะแรกเราจะฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับสร้างจังหวะด้วยตัวเองนะครับ19แล้วก็โยนหม่งไปเลยครับนี่ครับดูนะครับอีกทีครับ19นะครับโยน9หม่งลงไปเลยครับจังหวะแรกนะครับให้เราฝึกแบบนี้ไปก่อนนะครับหม่งลงไปเลยครับก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับต่อไปเราก็จะเพิ่มความยากขึ้นโดยการกระโดดหม่งนะครับแน่นอนครับการกระโดดหม่งมันก็ต้องเป็นทักษะที่ยากขึ้นอยู่แล้วคืออย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกคือการสร้างจังหวะของเราสำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดเราสร้างจังหวะดีตำแหน่งการหม่งและลูกก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นสาธิตการกระโดดหม่งแล้วนะครับคือเราต้องหาตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วก็สร้างจังหวะของเรานะครับง่ายๆเหมือนกันนะครับให้เราดูตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็โยน2สมมติว่าตำแหน่งพี่ถนัดตรงนี้พี่โยนเข้าหน้าเน็ตจังหวะที่พี่จะก้าวเข้าไปหาลูกกี่ก้าวนะครับที่เราถนัดนะครับดูนะครับสองจังหวะครับคือจังหวะ19กระโดดครับดูอีกทีครับนี่แหละครับการฝึกการทำแต้มด้วยการหม่งครับก็จะง่ายๆนะครับมันสามารถฝึกเองได้ก่อนนะครับถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วต่อไปก็จะให้เพื่อนชงให้หรือให้เพื่อนโยนให้มาจากข้างหลังครับเพราะว่ามันจะเป็นอีกมุมนึงในการฝึกทำแต้มแบบนี้ครับมันก็จะสมจริงมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ฝึกด้วยตัวเองจนชำนาญแล้วนะครับต่อไปเราก็จะฝึกให้สมจริงมากขึ้นนะครับโดยให้เพื่อนหรือให้ใครโยนให้เราก็ได้นะครับเพราะว่าลูกมันจะสมจริงมากขึ้นเหมือนเราชงลูกมาจากข้างหลังนะครับแต่ว่าให้เราทำง่ายๆก่อนนะครับไปดูกันครับสิ่งที่สำคัญนะครับคือระยะห่างของเรากับเน็ตแล้วก็การสร้างจังหวะของเรานะครับว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดพร้อมที่จะกระโดดหม่งกระโดดทำแต้มนะครับในการเล่นลูกด้วยหัวนะครับถ้าเกิดมีคนโยนให้มันจะสมจริงมากที่สุดนะครับไปดูกันครับนะครับการสร้างจังหวะนะครับ9 1 2แล้วก็กระโดดครับง่ายๆเลยครับเราเอาแค่2จังหวะก่อนนะครับคือ1 2แล้วก็กระโดดไปเลยครับแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับ9 1 2กระโดดนะครับเราลองฝึกแบบนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นตำแหน่งที่ถนัดของตัวเองที่สุดครับให้เราฝึกแบบนี้ไปเลยครับฝึกต่อเนื่องไปเลยครับจนเราเกิดความเคยชินจนเกิดความชำนาญให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าในสถานการณ์จริงนะครับการชงลูกมันก็จะไม่มาตรงจุดที่เราที่ถนัดนะครับแต่สิ่งสำคัญคือการสร้างจังหวะของตัวเองการเข้าหาลูกนะครับจะทำให้เราเล่นลูกได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
การฝึกการทำแต้มด้วยลูกหัวหรือลูกศีรษะเนี่ยก็จะง่ายๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจุดที่เราหม่องหรือตำแหน่งที่เราอยู่นี่สำคัญทีเดียวครับบางคนถนัดเหลี่ยมนี้นะครับเหลี่ยมหัวเหลี่ยมขวานี้นะครับก็จะใช้เหลี่ยมนี้เลยที่หม่องได้มีประสิทธิภาพบางคนนะครับตรงเหลี่ยมตรงกลางหัวนะครับตำแหน่งที่หม่องจะได้แรงบางคนก็ตำแหน่งเหลี่ยมหัวอีกฝั่งนึงนะครับมันไม่ตายตัวว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหนในการหม่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับในการทำแต้มนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่กำลังฝึกนะครับพี่ก็อยากให้ฝึกอย่างต่อเนื่องนะครับฝึกให้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ไปใช้ในการแข่งขันนะครับซึ่งมันจะตรงกับคอนเซปต์ของเราพร้อมตอนแข่งครับ